ามาันับกระทูย้ยอดนิยมของพันทิปประจำวันที่8สิงหาคมเริ่มที่กระทู้อันดับที่1รู้สึกโดนภรรยาเอาเปรียบเรื่องค่าใช้จ่ายภรรยามีภาระทางบ้านเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาอายุ36ปีส่วนภรรยาเนี่ยอายุ33ปีมีลูกสาวด้วยกัน1คนอายุ4ขวบเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาบอกเขาทำงานประจำก็รายได้เนี่ยตกประมาณเดือนละ45,000บาท ก็ภรรยานี่ทำธุรกิจของที่บ้านรายได้ก็เลยไม่แน่นอนตายตัวปัจจุบันเราเนี่ยก็มีนี่ก็คือกู้ซื้อบ้านเนี่ยหหลังก็3ล้าน4ผ่อนมาได้3ปีกว่าแล้วแล้วก็มีรถยนต์อีก1คันราคาล้าน2ก็ดาวไป50%เหลือผ่อนอีกประมาณ24งวดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนก็คือประมาณนี้ผ่อนบ้าน1,800 0บาท ผ่อนรถอีกหมื่นแล้วก็มีค่าไฟเนี่ยพันห2 0ถึงสองพบาทค่าน้ําอีก2-300บาทแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ต600 เจ้าของกระทู้กับภรรยาเนี่ยได้มีการตกลงกันว่าจะช่วยกันตามสัดส,ส่วนที่ไหวก็คือเจ้าของกระทู้เนี่ยผ่อนบ้านแล้วก็มีการให้ค่าเลี้ยงดูลูกเนี่ยสามพบาทแก่ภรรยาแล้วก็มีค่าอินเทอร์เน็ตด้วยส่วนภรรยาเนี่ยเขาก็จะมีการผ่อนรถแล้วก็มีจ่ายค่าน้าค่าไฟนอกนั้น,นียค่าของใช้ในบ้านก็จะมีการผลัดกันซื้อค่าเทอมลูกก็หารสส่วนค่ากินก็ผลัดกันจ่าย เจ้าของกระทูเนี่ยก็จะเป็นคนจัดการเรื่องของการโอนยอดทั้งหมดเลยแล้วก็มาเคลียร์ในส่วนของภรรยานในทีหลัง ซึ่งเธอเองเนี่ยก็ให้เงินไม่ค่อยตรงนัดสักเท่าไรเนี่ยเลทไปเดือนหนึ่งบ้างอะสองเดือนเอสองสัปดาบ้างเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าภรรยาเนี่ยเขาทําธุรกิจในครอบครัวอะเป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งยอดที่หักออกมาในแต่ละเดือนเนี่ยก็ไม่แน่นอนแต่ว่าภรรยาเนี่ยเธอต้องมีการผ่อนบ้านหลังเก่าที่เธอเนี่ยไปกู้ร่วมกับพี่ชายซึ่งซื้อเอาไว้อยู่กับพ่อแม่เนี่ยก่อนที่จะแต่งงานแล้วก็ตอนนี้ บ้านหลังนั้นได้มีการปล่อยเช่าไปแล้วเพราะว่าพี่ชายเธอเองเนี่ยก็แต่งงานแล้วก็ไปซื้อบ้านหลังใหม่กับภรรยาโดยการเอาพ่อแม่เนี่ยไปอยู่ด้วยยอดผ่อนบ้านหลังเก่าเนี่ยอยู่ที่ห6 0 0นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเธอก็จะแบ่งจ่ายกับพี่ชายเนี่ยคนละครึ่งแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพี่ชายก็ไม่ได้ทำงานแล้วเพราะว่าต้องออกมาช่วยดูแลพ่อที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงภรรยาเธอก็เลยต้องอจ่ายค่าบ้านเนี่ยคนเดียว ซึ่งพักหลังมานี้เนี่ยเงินเธอก็ไม่พอมาช่วยผมเนี่ยผ่อนบ้านเนี่ยอ่ะเจ้าของกระทู้ก็เลยต้องผ่อนบ้านคนเองคนเดียวทั้งหมดเลยเธออ้างว่าในแต่ละเดือนเนี่ยต้องไปยืมพี่ชายบ้างเนี่ยดึงเงินมาจากร้านเนี่ยมาก่อนบ้างซึ่งผมเนี่ยเคยคุยกับเธอเนี่ยหลายครั้งแล้วนะว่าทําไมไม่หักเงินเดือนของตัวเองแล้วเอามาช่วยผมเนี่ยจ่ายค่าบ้านของครอบครัวของเราเนี่ยก่อนก่อนล่ะ ส่วนบ้านเก่าของเธอเนี่ยควรที่จะแบ่งจ่ายกับพี่ชายนะปัญหานี้เนี่ยควรโยนไปแก้กันที่บ้านของเธอไม่ใช่ว่าไม่มีมาจ่ายให้ผมเนี่ยแล้วก็มาโยนความเครียดเนี่ยมาให้ผมเนี่ยในแต่ละเดือนเราเนี่ยทะเลาะก,กันบ่อยครั้งมากเลยและทุกครั้งเนี่ยภรรยายเธอก็มักจะบอกเสมอเลยนะว่าถ้าให้เลือกเนี่ยเธอจะเลือกครอบครัวของเธอ ซึ่งผมเองก็อยากจะรักษาครอบครัวเอาไว้ก็เลยยอมทุกครั้งไปเนี่ยอข้อดีของภรยาก็มีอยู่ตรงที่เธอเนี่ยดูแลลูกเนี่ยดีมากๆเลยเป็นคนขับรถเนี่ยไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็เรื่องงานบ้านของเธอเองก็ไม่ขาดตกบกพร่องเลยความสัมพันธ์ของผมกับภรรยาเนี่ยก็ดีมาโดยตลอดเนี่ยถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องเงินนะก็ท่าจะไม่มีปัญหาทะเลาะกันเลย ประมาณ4-5เดือนมานี้เนี่ยเธอไม่ช่วยผมเนี่ออกค่าใช้จ่ายเลยเงินเดือนของผมเนี่ยออกมาเนี่ยก็พอกับภาระหนี้สินเท่านั้นส่วนค่ากินเนี่ยก็ต้องเอาเงินเก็บเนี่ออกมาใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยผมเองมีเงินเก็บประมาณหนึ่งก็คือได้จากโบนัสที่หักเอาไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยภรรยาเธอเนี่ยก็รู้แหลวว่าผมเองเนี่ยมีเงินเก็บ และผมเนี่ยไม่อดตาแน่นอนเธอบอกแบบนี้แต่ว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยเหมือนโดนเอาเปรียบมากๆเลยเธอทํางานไปจ่ายที่บ้านของเธอส่วนผมเนี่ยทำงานหาเงินเนี่ยมาใช้ในครอบครัวของเราเนี่ยหลังๆมานี้ก็คือทะเลาะกันบ่อยเนี่ยผมก็เคยทําลายร่างกายเธอไปรอบหนึ่งด้วยจนเธอเนี่ยโทรเรียกที่บ้านของเธอมารับ ผมก็พยายามง้อเนี่ยอยู่ประมาณหเดือนเนี่ยกว่าจะกลับมาคืนดีกันได้แต่ว่าตอนนี้เธอก็ไปไป,ไปมามาระหว่างที่บ้านกับที่บ้านพ่อแม่ของเธอเนี่ยแล้วก็เธอก็ยังไม่ได้ช่วยผมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะเท่าที่คุยกันประมาณว่าเธอเนี่ยไม่อยากที่จะกลับมาจ่ายเรื่องนี้แล้วเนี่ยถ้าให้เธอจ่ายเนี่ยเธออยากเลิกดีกว่าประมาณนี้เลยอะผมควรที่จะทำอย่างไรดี มาดูความเห็นที่มาร่วมพูดคุยกันเขาบอกว่าเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยคุณเจ้าของูุนี่ยจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตคนเดียวใช่ไหม จากที่อ่านเนี่ยก็คือแฟนคุณเนี่ยน่าจะหมดรักแล้วล่ะแต่ว่าที่ยังอยู่ก็น่าจะแค่รักษาความเป็นครอบครัวไว้ให้ลูกเท่านั้นแอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าบ้านที่ภรรยาคุณเนี่ยผ่อนกับพี่ชายเนี่ยที่ปล่อยเช่าเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เอามาช่วยผ่อนบ้านหรอแล้วรถเนี่ยใครเป็นคนใช้กันแน่แต่ว่าคุณที่ทำลายร่างกายภรรยาเนี่ยก็ผิดนะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่เนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยกับการทำลายร่างกาย สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าจริงที่จริงอยู่ที่ภาราทั้งคุณและภรรยาเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกาันคุณเนี่ยจ่ายค่าบ้านส่วนภรรยาในจ่ายค่ารถแล้วก็อื่นๆอีกเนี่ยอาจจะจ่ายมากกว่าคุณด้วยรวมถึงไปรับไปส่งลูกเนี่ยดูแลลูกทํางานบ้านแล้วก็เรียงทางานส่วนตัวอีก ส่วนคุณเนี่ยแค่ทํางานประจําอย่างเดียวแล้วก็ดูแลต้นไม้แล้วก็ลูกก็ไม่ได้ค่อยได้ดูลแลเราว่าคุณเนี่ยสบายกว่าภรรยาคุณอีกนะอีกอย่างเนี่ยภาระต่างๆเนี่ยควรที่จะคุยกันเพราะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันคุณไม่ไหวก็แค่ต้องบอก เรื่องของอาการเอาเงินก้อนเนี่ยมาปิดหนี้หรือไม่ก็ลดภาระลงเนี่ยโดยการขายรถออกไปตอนนี้เนี่ยเธอลําบากคุณได้ถามเธอบ้างหรือเปล่าละ่ะว่าต้องการให้ช่วยไหมหรือจะแก้ปัญหานี้อย่างไรได้ให้กําลังใจเธอบ้างหรือเปล่าเนี่ยเราเชื่อว่าปัญหาจะไม่คงอยู่ตลอดไปสักวันเนี่ยมันจะดีขึ้นมองให้มันเป็นครอบครัวช่วยกันแก้กันไปอย่ามองว่าคือปัญหาฉันคือปัญหาเธอ ถ้ารักกันส่วนคุณเนี่ยไปทําร้ายเขาแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเราเราก็ไม่อยู่เหมือนกันนะไม่รู้จะโดนทำร้ายอีกเมื่อไร่คุณควบคุมอารมณ์ไม่ได้นั่นคือภรรยาคือผู้หญิงที่คุณรักนะบางทีรักเนี่ยมันคงจะหมดตั้งแต่คุณไปทำร้ายเขาแล้วแหละมาดูกระทู้อันดับที่2อายุ30บวก เราตัดสินใจไปเรียนภาษาต่อแต่มีเพื่อนพูดกับเราแบบนี้แล้วเรารู้สึกงหงุดหงิดกับคำพูดเพื่อนเนี่ยเราคิดมากไปไหม เจ้าของไอทูเนี่ยเขาอายุสามสิบกว่าแล้วแล้วก็ตั้งใจไปเรียนภาษาด้วยเหตุผลส่วนตัวเลยก็เลยลาออกจากงานประจำเพื่อไปเรียนต่อทำเรื่องเอกสารทุกอย่างครบหมดแล้วเหลือแต่เวลาอีกไม่กี่วันเนี่ยที่ต้องเดินทางละก็เลยตัดสินใจบอกเพื่อนไปว่าเออเดี๋ยวไปเรียนต่อนะไปไปแป๊บเดียวเนี่ยนัดกินข้าวกันไหมไม่ได้เจอกันนานละ แต่ว่ามันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เจ้าของทูบอกแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันไม่ใช่คําพูดเชิงยินดีหรือว่าเห็นด้วยหรือว่าซัพพอร์ตความรู้สึกเลยแต่ว่าเป็นคําพูดประมาณว่าอ่ะเพื่อนเขาตอบมาว่าลาออกหรอ เจ้าของทูก็เลยตอบกลับไปว่าใช่เนี่ยต้องกลับไปเป็นนักเรียนอีกแล้วเพื่อนก็บอกว่าแล้วจะเอาอะไรกินมันทําให้เจ้าของถูกเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดแล้วละ่ะหนึ่งรอบเนี่ยก็คือนี่คือคําพูดแรกหรอเพราะว่าเจ้าของถูกเองก็กังวลอยู่แล้วล่ะกับการตัดสินใจในครั้งนี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วไงคาดหวังว่าเพื่อนเนี่ยจะซัพพอร์ตความรู้สึกว่าเออโชคดีนะ แค่คำพูดสั้นๆแค่นี้ก็ได้เนี่ยแต่ว่าเพื่อนเนี่ยกลับพูดบาดน,นี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยงานของเราเองเนี่ยเราก็จัดการทุกอย่างหมดแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรที่รู้สึกมีปัญหาก็คือในใจของเราแหละที่เอ๊ะจะไปดีหรือไม่ไปดีจะทำงานต่อหรือว่าไปเรียนดูก่อนดีนะคือเราเองก็อึดอัดกับตัวเองอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเราอาจจะคาดหวังกับคำพูดเพื่อนมากเกินไปมันทำให้จองรู้เนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจอีกครั้งหนึ่งเนี่ย เพื่อนบางคนก็ยินดีนาที่เราเนี่ยกล้าตัดสินใจไปในช่วงอายุเท่านี้เนี่ยแต่ว่ามีคนคนนึงเนี่ยแหละที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนไม่ได้มีความยินดีหรือว่าเห็นด้วยใดๆเลยเนี่ยเจ้าของกระทู้เนี่ยก็เลยคุยกันเรื่องแบบจะนัดกินข้าวงั้นแต่ว่าเพื่อนก็พินกลับมาอีกว่าเสียดายเงินเก็เกบอ่ะ หมหดหิดรอบที่สองกแกล้วเนี่ยเจา้าของกระทู้เนี่ยก็รู้สึกไม่มั่นใจอีกครั้งเนี่ยจะบินก็บินอยู่แล้วเนี่ยตัดสินใจมาแล้วด้วยเนี่ยกล้ากลัวๆเนี่ยอยู่มาเป็นปีเลยคืออยากลองใช้ชีวิตน,น,นานๆแบบนี้สักครั้งเนี่ยในอายุก็สามสิบกว่าแล้วเนี่ยคือก็มีภาระส่วนตัวนิดหน่อยแหละแต่คิดมาแล้วว่ามันน่าจะเพียงพอสําหรับระยะเวลาที่จะไปเนี่ย เจ้าของกระทูก็ตอบกลับไปว่าโอเคไว้เจอกันค่อยคุยแล้วกันอะถ้าว่างก็มานะถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเริ่มที่จะไม่อยากเจอเพื่อนคนนี้แล้วละ่ะถามว่าสนิทไหมระดับหนึ่งนะก็คือเจ้าของทูเนี่ยเป็นผู้หญิงส่วนเพื่อนคนนี้เขาเป็นผู้ชายปกติมันก็จะเฉยๆกับทุกอย่างนะแต่ว่าพอพูดอะไรไปเนี่ยมันก็จะตอบกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยบ่อยครั้งมากเลยจนมาถึงคำถามท้ายๆ ที่มีการคุยกันแล้วทำให้เจ้าของกระทู้รู้สึกหงุดหงิดใจมากๆเลยแล้วคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราลองมาถามคนอื่นดูดีกว่าไหมว่าเราคิดมากไปกับคําพูดเหล่านี้หรือเปล่าก็คือเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าไปเรียนอะไรอ่ะเจ้าของกระทู้ก็บอกว่าไปเรียนภาษาเพื่อนก็เลยบอกว่าคิดเรื่องค่าใช้จ่ายหรือย,ยังอ่ะทำไมคําถามเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวแต่ว่ามันมาจากเพื่อน คือเจ้าของธุนี่ยรู้สึกหมดหงุดหงิดกับคําถามเหล่านี้มากๆเลยก็เลยรบกวนขอความคิดเห็นจากทุกคนหน่อยว่ามันคิดมากไปไหมสําหรับในครั้งนี้แล้วก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆหน่อยสําหรับคนที่ตัดสินใจไปเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยในอายุ30ซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนที่อายุเท่านี้แล้วเนี่ยต้องสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วเนี่ยแต่ว่าสําหรับเจ้าของ,ของทุกเองเนี่ยเขาอยากที่จะทําอะไรในสิ่งที่เขาไม่เคยทําไปในที่ที่ไม่มีใครอยากไปอยากไปใช้ชีวิตในแบบที่เราเนี่ย ตัดสินใจเองมันจะดีจะร้ายอนาคตเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเราได้ตัดสินใจไปแล้ว มาดูความเห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนของเจ้าของกระทูเนี่ยก็คงจะเป็นห่วงแหละแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ประเภทพูดหุ้นหวเนาะด้วยความสนิทกันหรือว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะแค่คิดแทนคนอื่นมากไปนิดนึงแต่ในเมื่อคุณเนี่ยได้ตัดสินใจไปแล้วก็ขอให้หนักแน่นกับสิ่งที่จะทําอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราคิดว่าคุณคงไม่กลับมาเสียดายทีหลังเพราะว่าได้เลือกแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําละ ก็ขอให้เจ้าของกทระทูเนี่โชคดีพบเจอประสบการณ์ที่ดีๆตลอดการเดินทางสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยไม่ได้คิดอะไรในแง่ร้ายกับคุณหรอกเขาแค่ทักในจุดที่คนอื่นเนี่ยไม่กล้าทักหรือว่าไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะส่วนตัวแต่ว่าการที่คุณเนี่ยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็น,ป,นประเด็นเนี่ยนั่นแปลว่าคุณก็ยังกังวลในเรื่องนี้อยู่มากเหมือนกัน ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยในยเมื่อคุณตัดสินใจในเรื่องใดๆไปแล้วก็ตามเนี่ยและคุณมั่นใจว่าได้พิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างรอบครอบทุกด้านแล้วเนี่ย ให้ตัดความกลัวความกังวลแล้วก็ความโลภเนี่ยออกไปให้หมดเลยทําใจให้นิ่งๆเราก็คิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลของมันและคุณก็มีเหตุผลของคุณในอนาคตเนี่ยจะมีเรื่องให้ตัดสินใจอีกเยอะแยะมากมายเลยคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วก็มีความทุกข์ก็ขอให้โชคดีในการเรียนก็เอาใจช่วยด้วยมาดูกระทู้อันดับที่3ผมอยากแชร์จุดต่ำที่สุดของชีวิต กือบ10ปีเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากเมื่อตอนปี2014เนี่เอเจ้าของทูเนี่ยเขาก็เหมือนเด็กจบใหม่ละที่ทำงานได้ไม่นานก็ลาออกมาหาตัวตนของตัวเองตอนนั้นเนี่ยเจ้าของทูเนี่ยกลับมาตั้งหลักที่บ้านที่ต่างจังหวัดคุณพ่อคุณแม่ก็มีที่ทางอยู่บ้างสมัยนั้นเนี่ยโหการเกษตรเนี่ยมาแรงเลยเช่นทำไร่เออทำหนึ่งไร่เนี่ยได้เดือนละแสนทำห้ไร่เนี่ยได้ปีละล้านเลย ตอนนั้นเนี่ยเจ้าของกระทู้ก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจการทําเกษตรก็เลยลองทําเริ่มจากการ ปลูกดาวเรืองเนี่ยสี่ไร่แล้วก็มะนาวอีกสองไร่พืชไม้ยืนต้นอีกสามไร่เนี่ยเดินระบบเองทุกอย่างเลยเหนื่อยมากๆเนี่ยเพราะว่าทําคนเดียวทุกอย่างทํางานเนี่ยตั้งแต่หกโมงเช้าเนี่ยกลับบ้านอีกทีนี่ก็คือสองทุ่มในสภาพแบบโหแทบยืนไม่ไหวเลยปรากฏว่าพอช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยได้ผลผลิตเนี่ยก็คือดีมากเป็นได้กําไรเนี่ยเป็นกอบเป็นกำโหตอนนั้นเนี่ยรู้สึกใจฟูมากๆเลยได้ออกรายการทีวีได้นะได้ลงดิตลสารด้วย แต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์การสวนรคตของในหลวงรอก้าที่ทําให้เมล็ดพันธุ์ราคาสูงประกอบกับคนเนี่ยแห่ปลูกเนี่ยทำให้ราคาเนี่ยตกเจ้าของกระทูก,ก็เลยเปลี่ยนมาทําตะไคร้ตัดายกับข่ากําไรที่ได้จากดาวเรืองเนี่ยผมเองก็เอาไปลงทุนทําร้านอาหารหลังจากนั้นก็คือช่วงที่ตกต่ําที่สุดเลยตอนนั้นเนี่ยสินค้าการเกษตรเนี่ยทุกอย่างราคาดิ่งหมด เช่นขาเนี่ยลงทุนไปส0 0 0 0ปลูกไว้ปีกว่าเลยโอ้แต่ว่าขายได้แค่8ปดพันเท่านั้นตะไคร้เนี่ยแรกๆร,ร,ราคาดีนะกิโลละยีบาทแบบตากแห้งพอๆไปไป,ไปมา,มาเนี่ยเหลือกิโลละแค่8บาทเท่านั้นโอ้ขาดทุนอย่างมากเลยแต่ว่าก็ยังดีที่ร้านอาหารเนี่ยขายดีหน่อยก็เลยยังมีกําไรอยู่ได้สบาย ทีนี้เนี่ยดันมาเจอช่วงโควิดตอนนั้นเนี่ยยอดขายเป็นศูนย์โหติดต่อกันหลายเดือนเลยเงินสะสมก็หมดไปกับค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ํามันตัดยาเนี่ยเงินแทบไม่เหลือเลยผมถึงขั้นต้องปลูกผักไปขายตลาดนัด เงินจะกินข้าวนี่ก็แทบไม่มีเลยผมเคยแอบร้องไห้อย่างหนักเลยนะเพราะว่ารู้สึกผิดกับภรรยาที่แบบพาเขามาลําบากเนี่ยทุกอย่างมันดูแย่ไปหมดเลยร้านก็ต้องปิดกิจการเพราะว่าไม่มีเงินบริหารต่อ หลังจากโควิดมาเนี่ยเจ้าของขอกระทู้ก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยจากการโหมทํางานหนักมาหลายปีเนี่ยเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อท้าเออกระดูกขาที่เท้าเนี่ยก็ยืนนานๆเนี่ยไม่ได้เนี่ยบางทีถึงขั้นเดินไม่ได้ก็มีเลยก็คือทํางานหนักแบบไม่ได้แล้วเนี่ย โชคดีที่ลูกค้าเก่าติดใจฝีมือการทำอาหารก็เลยจ้างเนี่ยไปทำที่บ้านเนี่ยตามโอกาสแต่ว่าไรายได้เนี่ยก็ไม่แน่นอนแล้วความพีคมันยังไม่จบเท่านั้นชีวิตที่กำลังจะดีขึ้นดันมาป่วยเป็นมะเร็งต่อมนั้นตํา ต่อมน้ำเหลืองระยะที่4อีกคือตอนนี้ก็คือรักษามาได้ปีกว่าแล้วคีโมมา12ครั้งก็ทำงานไม่ได้เพราะว่าภูมิต่ำสุดท้ายหมอให้ปลูกไขกระดูกซึ่งมันคือสุดยอดของความทรมานมากๆเลยเนี่ยพอออกจากโรงพยาบาลเนี่ยโหเจ้าของทุกบอกว่าเหมือนครึ่งคนครึ่งผีเลยมีแรงที่ใช้กำลังได้อยู่แค่20%เท่านั้นตอนนี้เจ้าของกระทูกกับเพื่อนเขาได้มีการ ุการลงทุนทำร้านอาหารตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าของทุนี่ยมีหน้าที่ในการคุมสูตรอาหารคุมคุณภาพและระบบในครัวตอนนีนย้ยอดขายก็ขายได้ดีพอมีกำไรแบ่งกันเหมือนเราผ่านจุดที่แบบเลวร้ายมาแล้วเนี่ยทุกปัญหาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยที่เจ้าของทุนี่ยเขา,เ,าเคยพูดกับภรรยาว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ,อผมป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเลยนะก็คือทําให้ใจเย็นเนี่ยไม่วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนที่เจ้าของทูตเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าอยากจะให้กําลังใจแหละแก่ทุกคนที่เจอเรื่องร้ายเนี่ยในชีวิตเนี่ยพอเราเนี่ยผ่านมันไปได้เนี่ยเราก็จะเข้มแข็งขึ้นปัญหานี้ตอนนี้ก็เหมือนบททดสอบในชีวิตเพียงแค่เราเจอบททดสอบที่มันโหดร้ายหน่อยเท่านั้นเองเนี่ยอะถ้าใครมีประสบการณ์ผ่านจุดต่ำสุดในชีวิตเนี่ยก็มาแชร์กันได้ มาดูความเห็นที่มาร่วมพูดคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าแถวบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กที่เคยอยู่ในเมืองเนี่ยหลายคนเนี่ยเริ่มกลับมาทําการ,กรเกษตรกันเยอะละปลูกหอมแดงข้าวโพดฟักทองกระหล่ำปีเห็นรายได้เนี่ยเป็นกอบเป็นกำเนี่ยมากกว่าทํางานในเมืองอีกนะบวกกับว่ายุคสมัยเนี่ยนี้เนี่ยค่าครองชีพเนี่ยมันสูงขึ้นทุกวันเลยก็เป็นกําลังใจให้เจ้าของกระทู้แหละทําเต็มที่แล้วผ่านบททดสอบหนักๆของชีวิตมาแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าคุณเก่งมากๆเลยถือว่าเป็นนักสู้ชีวิตตัวจริงเลยนะผ่านมาได้แล้วเนี่ยที่เหลือก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วละ่ะขอให้โชคดีสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าเขาบอกกันว่าการปลูกไขกระดูกมันเหมือนการระเบิดร่างใหม่เจ็บแบบโคตร,คตรเจ็บแบบเจ็บมากมากเลยคีโมเนี่ยถือได้ว่ากระจอกไปเลยเนี่ยแต่ว่างานวิจัยเขาบอกว่าถ้ารอดมาได้เนี่ยหปีถัดจากนี้ก็จะยังไม่เจอมะเร็งอีกเจ้าของกระทูกเนี่ยเก่งมากๆเลย สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าเรื่องราวของคุณเนี่ยเป็นกำลังใจให้อีกหลายๆคนเนี่ยไม่ยอมแพ้ก็ขอบคุณที่มาแชร์กันจะ้ะและนี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ความเห็นส่วนหนึ่งที่สมาชิกพันทิปร่วมพูดคุยกันใน3อันดับกระทูยอดนิยมประจำวันที่8สิงหาคม